เอ๋ทำอะไรมกนอไม่มกหมอนอไม่เนาะในนี้มันคืออะไรตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกนะคะหมูสามชั้นนะคะใส่ไปเลยทำกินเองนักเลงพอใส่เยอะๆนอไม่กระป๋องเขาซื้อมานะมันสิเป็นแบบโค่นมันนะพี่น้องเงามันเนาะมันก็จะแข็งมันบ่ล่ะเฮาจะเอามาเคียนเคียนเคียนแล้วมันก็สิมาตํานะคะตําตําตําสักก่อนค่ะบ่ซั่นเวลาเฮาหมกแล้วมันจะบ่แซ่บมันจะบ่นิ่มแล้วมันจะดูแข็งโปร่งเปรียงบ่คันสิว่าเฮาตําแล้วหรือว่าเฮาโขกแล้วนี่มันจะนุ่มมันจะน่ากินกว่ากันนะคะอันนี้คือโขกแล้วอันนี้หน่อไม้ในน้ํายานางเนาะเฮาสิรอหมูก่อนค่ะส่วนน้ำยานางก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะประมาณครึ่งกระป๋องเดี๋ยวเฮารอให้หมูเดือดๆก่อนอ้าวไม่หน่อยผัดนอใหม่ก่อนจ้าให้หน่อไม้มันหอมๆใส่เกลือตามด้วยน้ำปลาร้าผงนัวผงยะนางค่ะเพราะว่าน้ำยะนางในกระป๋องมันบ่ขมนะคะเราใส่ยะนางผงลงไปใส่น้ำลงไปน้ำยานางเห็นบ่ค่ะนี่ถ้าเฮาบ่ตํามันจะสิแน่จังซี่มันจะแข็งแล้วมันจะบ่น่ากินจากนั้นเราก็จะรอให้เดือดหน่อยจะต้มจะตุ้นหมูก่อนนะคะถ้าว่าช่วงนี้ก็จะใส่น้ำใหม่ลงไปเลยน้ำใหม่หนึ่งกระป๋องก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจะใส่น้ำใหม่ลงไปเลยเพื่อให้มันนัวไปด้วยกันนะคะยังไม่ได้ก็จะไปตำข้าวเบื่อล่อข้าวเบื่อคือยังข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวที่เฮาแช่ไว้นะคะแล้วเฮาก็มาโขกนะคะเพื่อจะให้มกนอมอมกน้ำใหม่หมอเฮามันอร่อยเข้มจนเหนียวข้นนะคะพักทิ้งไว้ค่ะรอเดือดนะคะสูตรนี้อยากใส่กะทิด้วยนะจ๊ะเราก็ใส่เลยจ้ะเพราะความเข้มข้นและความอร่อยหมูสามสั้นบ้านนี้นะคะร่างห่างเขากระสิบมักเกลือมาแล้วนะคะร่างห่างกระสิบมักเกลือถ้าเข้ามักเกลือมาแล้วมันให้จังได้กรอกสีชมพูค่ะเพราะว่าเข้ามักเกลือมาแล้วนะคะหมูสามชั้นสุกแล้วแต่ว่าจะเป็นสีนี้นะคะแต่ไม่หน่อยจะต้มให้เปื่อยกว่านี้จักหน่อยนึงเพราะว่าแข็งไม่หน่อยพอดีส่วนตัวนี้นะคะข้าวเบื่อนี่จ้ะไม่น้อยโขกข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำข้นละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรอค่ะโอเคเราจะมาชิมกันก่อนรสชาติได้ไหมเป๊ะเวอร์
เปเปอร์อีกแล้วพี่น้องมาใส่ต้นหอมค่ะแล้วก็พริกรูปโดดวันนี้แม่หน่อยบ่มีผักขี้เหล้านะคะไม่มีผักอีตูด้วยหรือว่าใบแมงลักเนาะก็ทำเฉพาะเท่าที่เรามีเขาอยู่เมืองนอกเขาก็จะให้พักครบทุกอย่างไม่ได้หรอกค่ะแม่ก็จะใส่ข้าวเบื่อลงไปนะคะใส่ข้าวเบื่อลงไปแล้วก็ต้องข้นนะคะข้าวเบื่อกระจายทั่วกันเพื่อเกิดความเหนียวเขาก็จะได้มกหมอแบบแซ่บๆค่ะเห็นบ่มันก็จะดูนุ่มน่ากินดูละมุนกว่านะคะตอนนี้ร้อนยังร้อนข้าวเบื่อซุปค่ะเขาจะข้นเป็นระยะระยะนะคะค่ะช่วงนี้เขาพอข้นนะคะข้าวเบื่อสีใหม่ก้นหมอนะคะที่สำคัญที่แม่น้อยใส่ผักลงไปในตอนนี้อย่างที่รู้กันเนาะแม่น้อยทำฟันถอนฟันแล้วไม่สามารถเคี้ยวผักได้ก็เลยเฮ็ดลงไปผักมันเปื่อยๆปกติแล้วแม่หน่อยจะบ่มักผักที่เปื่อยนะคะแม่หน่อยจะบ่มักเลยผักที่เปื่อยแต่อันนี้คือ1ต้นหอมของฝรั่งนะคะมันจะเหนียวโดยปกติก็จะเหนียวอยู่แล้วต้อยเฮาแข็วดีก็เหนียวดังนั้นเฮาก็จะใส่วิธีนี้ค่ะแต่เฮาต้องคนให้ทั่วก้นหม้อนะคะไม่งั้นมันจะไหม้รสชาติได้แล้วว้าวข้าวเหนียวคุยเนอะรอความเข้มข้นเรียบร้อยจ้าเห็นเป็นน้ำแบบนี้สักคู่นะคะพอพักไว้สักหน่อยนึงนี่มันจะเขาเอิ้นนะมันจะเซตโตขึ้นนะคะสิน้ำกับสิบอลายแบบนี้เพราะว่าเข่ามันจะดูดน้ำออกไปนะคะเท้าขวายแห้งก็นี่กับบอได้อีกเพราะว่ามันจะแห้งเกินไปมันจะบอแสบเนาะมันจะบอได้จั่นเนาะก็ข้าวเหนียวตอนนี้แม่หน่อยกำลังนึ่งข้าวเหนียวในไมโครเวฟอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วจ้าหมกหม้อหน่อไม้หมูสามสันหรือสี่หมกสามสันพี่น้องมันคือหลายแต่สามสันสามสันน่ะมันเยอะกว่าหมูนะนี่โอ้สามสันมันเยอะกว่าหมูสามสันน่ะมันหลายกว่าหน่อไม้เนาะกินมันโลดเฮ็ดกินเองสูตรใส่กะทิจ้าพี่น้องหม้อข้าวเหนียวพี่น้องกําลังนึ่งตืดๆอยู่พุ่นน่ะใกล้สิได้แล้วจ้านี่แม่หน่อยก็จะแบ่งใส่ตู้เย็นนะจ๊ะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า